กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิตำรับที่มีชื่อว่าบะหมี่เกาหลีอบชีสเนี่ยคุณผู้ชมคงต้องไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนะเพราะว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตอ่ะจะมีขายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถ้ามันเป็นภาษาเกาหลีที่เราอ่านไม่ออกนะคุณผู้ชมมันจะต้องแบบรสชาติมันจะแปลกไปกว่าบะหมี่ที่เราซื้อห่อละ5บาท8บาทนะคุณผู้ชมเพราะเส้นมันใหญ่กว่ามันเหนียวมันหนึบกว่าจัดการต้มซะมันก็จะได้เส้นเป็นแบบนี้คุณผู้ชมต้องระวังนะอย่าต้มจนเละเกินไปพอถึงเวลาเสร็จก่อนจะลงมือทำตามที่ระบุคุณผู้ชมก็ต้องเตรียมภาชนะก่อนอันนี้จะเป็นชามกระเบื้องสามารถนำเข้าเตาไมโครเวฟได้ฝาอบหม้ออบลมร้อนที่เขากำลังฮีทกันเหลือเกินต้องใส่ได้มันจะได้เซอร์วิสได้ทันทีที่คุณผู้ชมต้องการอ่ะลงมือเลยเตรียมเลยคุณผู้ชมตั้งเตาไว้เรียบร้อยแล้วกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้นด้ามไม้สักขนาด30เซนติเมตรปลาหัวมาลายเตรียมให้พร้อมใส่น้ำมันพืชลงไปนิดนึงนะคุณผู้ชมผู้ตายลืมบอกเดี๋ยวหยิบผิดขวดแย่เลยถั่วเหลืองนะสำหรับงานผัดมรกตรับรองจะติดใจพอใส่น้ำมันลงไปปุ๊บเริ่มร้อนเราก็รีบใส่กระเทียมลงไปเลยใส่เยอะหน่อยก็ได้นะคุณผู้ชมกระเทียมสับเนี่ยมันหอมนะพอใส่กระเทียมไปเสร็จปุ๊บนะรีบใส่แฮมคุณผู้ชมจะเปลี่ยนจากแฮมเป็นเบคอนจะเป็นไส้กรอกจะเป็นอะไรก็ได้คุณผู้ชมตามใจเถอะไม่มีอะไรเลยหมูหยองหมูแผ่นก็เฟี้ยงๆลงไปกุนเชียงก็ได้ไก่ย่างเหลือไก่ทอดเหลือโยนลงไปนะคุณผู้ชมบะหมี่ค่ะที่เราลวกไว้ใส่ลงไปเลยพอใส่บะหมี่ลงไปคลุกแบบนี้เสร็จนะคุณผู้ชมนะอย่าว่ากันปิดเตาแล้วคุณผู้ชมไม่ได้บอกว่าเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมตกใจอุตายทำกับข้าวอะไรกันเนี่ยเหมือนเสร็จไวๆแค่พอคลุกแบบนี้คุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็เอากลับมาใส่ชามเราใส่ชามเราเหมือนเดิมคุณผู้ชมอย่าตกใจว่าอุตายทำเสร็จแล้วหรอทำไมเมนูนี้มันง่ายง่ายนี่เขาเริ่มต้นแบบนี้ล่ะคุณผู้ชมเราจะต้องใส่ซอสเกาหลีโคจูจังคุณผู้ชมอาจจะซื้อไปกระปุกเป็นขวดบีบที่เขาปรุงรสไว้นิดหน่อยใส่มากน้อยตามใจชอบแต่คุณผู้ชมต้องระวังนะโคจูจังเนี่ยมันมีความเค็มในตัวมันอย่าใส่เยอะจนเกินไปอยากเผ็ดเพิ่มนะมีหม่าล่าเหลือไหมล่ะถ้ามีเหลือนะคุณผู้ชมก็เอามาใส่นะพอใส่ซอสเกาหลีลงไปนะคุณผู้ชมก็จะออกแดงๆรสมันก็จะจัดจ้านมากยิ่งขึ้นนี่ไข่ไก่จากแม่ไก่สาวตลาด KCF สดๆคุณผู้ชมซื้อติดบ้านไว้เลยเปิดแพ็คออกมาอุ้ยไข่สดสดทุกวันอยู่ที่บ้านเรา1ฟองต่อยลงไปเลยคุณผู้ชมฟองเดียวนะคนให้เข้ากันลงไปในบะหมี่อุ้ยอย่าตกใจฉันยังไม่ได้บอกว่าจะกินดิบๆแบบนี้พอใส่ไข่เสร็จเนี่ยมันจะลงไปแบบอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะดูแฉะใช่ไหมคนให้เข้ากันต่อไปคุณผู้ชมนมข้นจืดตลาดนกเหยื่อฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสใส่นิดเดียวคุณผู้ชมบะหมี่ก็จะมีความชุ่มฉ่ำไปด้วยนมเอาล่ะพอเป็นแบบนี้นะคุณผู้ชมเราก็จะใส่2ชีสอันนี้เป็นเชดดาร์แล้วก็อันนี้เป็นเกรเต็ดพาร์เมซานถ้าใครมีมอสซาเรลล่าที่ยืดคุณผู้ชมก็สามารถใส่ได้เอาลงไปคลุกเราก็จะมีชีสซ่อนอยู่ในบะหมี่เกาหลีตัวนี้นะคุณผู้ชมเอาละหยิบชามมาค่ะใกล้เวลาอร่อยอร่อยแล้วคุณผู้ชมเราก็จะจัดการเทลงไปอุ๊ยกลิ่นชีสหอมจังเลยอ่ะขูดให้หมดนะคุณผู้ชมค่ะเดียนเสียดายค่ะเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมคะจัดการเกลี่ยให้บะหมี่ของเราเข้ามุมอย่าให้สุมอยู่ตรงกลางมากจนเกินไปนะคุณผู้ชมท็อปสักนิดหนึ่งด้วยชีสโอ้ยลูกไม่รักคุณผู้ชมเที่ยวนี้นะก็ไม่รู้จะไปรักใครในโลกใบนี้แล้วล่ะเพราะคุณผู้ชมเซอร์วิสขนาดนี้นี่ก็เป็นเกรเต็ดพาร์เมซานอันนี้เค็มนะคุณผู้ชมบรรยาบรรยังหน่อยไม่ใช่กินเสร็จปุ๊บต้องพาลูกไปเจาะฟอกไตนะคะคุณผู้ชมคะแย่ เลยค่ะแอน่ากินมากเลยคุณผู้ชมหยิบค่ะวางใส่ฝาอบอุณหภูมิตั้งนะคะคุณผู้ชมคะเรียบร้อยค่ะอุณหภูมินานหน่อย
สัก 15-20 นาทีหรือแค่ท็อปแล้วหน้าชีสเหลืองชวนรับประทานนะคะพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วไปเลยใช้ได้แล้วคุณผู้ชมแป๊บเดียวเห็นไหมคุณผู้ชมยกอุ้ยตายแล้วเหลืองน่ารับประทานมากต้องระวังนะคะคุณผู้ชมอุณหภูมิมันร้อนๆแบบนี้ปึ๊บโอ้ยตายน่าทานมากคุณผู้ชมแต่งหน้าให้สวยตามสไตล์อาหารอิตาเลียนหน่อยได้ไหมคะพาสรีสักช่อหนึ่งไม่มีก็ไม่ต้องนะคุณผู้ชมไม่ใช่ซื้อมาแล้วใช้น้อยหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจารย์ว่าคุณผู้ชมต้องรีบรับประทานนะคะตอนร้อนหวังว่าคงจะง่ายและก็ถูกใจสมกับ New Normal Cooking นะคุณผู้ชมยุคใหม่สมัยใหม่อร่อยแบบเดิมอร่อยกว่าเดิมแต่วิธีการง่ายกว่าเก่าเยอะนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะตำรับดีๆแบบนี้มีมาให้คุณชมแล้วก็ชิมเสมอในรายการกินได้ก็กินนะคะคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันจันทร์เวลา 3:20 ทาง Workpoint ช่อง23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะรีบๆไปทำนะอร่อยค่ะเกิดสมมติว่าอยากทำปาร์ตี้ที่บ้านเนี่ยแล้วอยากทำปลาหมึกย่างกันจะทำยังไงนะให้ปลาหมึกของเรามีคาวเนื้อกรอบแล้วก็รสชาติอร่อยตอนเวลาย่างตัวนี้เนี่ยคือตัวที่ทำให้ปลาหมึกของเราเนี่ยแผ่ทรงสวยส่วนมากแล้วเนี่ยเวลาตามร้านเนี่ยนะคะเขาก็จะหมักปลาหมึกด้วยขมิ้นนิดนึงขมิ้นผงเนี่ยเวลาย่างเสร็จแล้วจะมีกลิ่นหอมที่สำคัญเนี่ยจะสามารถดับคาวปลาหมึกและที่สำคัญที่สุดเลยสีของเขาสวยด้วยคุณผู้ชมคะวันนี้อาจารย์นิสสับมีขนมหวานลูกครึ่งฝรั่งผสมไทยมาฝากคุณผู้ชมเครปรวมมิตรค่ะว่างๆคุณผู้ชมลองทำรับประทานนะขนมหวานไทยแบบสมัยใหม่ลูกครึ่งแบบนี้เด็กไทยชอบนะคุณผู้ชมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ